สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตติดเดินทาง Passion Journey นะครับสำหรับวันนี้นะครับพิเศษหน่อยตอนที่เราจะรีวิวเจ้านินมังกรของเราซึ่งผมยังไม่เชื่อเลยว่าผมไม่เคยรีวิวรถคันนี้ทั้งที่ใช้งานมันมาแบบเดินทางไกลมากตั้งแต่สุรินทร์ยันปลายทางชายแดนสิงคโปร์ยันชายแดนจีนทางฝั่งเวียดนามเหนือไม่เคยรีวิวเลยครับคันนี้ถึงว่าครั้งนี้ก็เลยว่าจะมารีวิวพวกของแต่งแนวทัวริงนะครับเผื่อใครจะเป็นแบบต้นแบบหรือบางอย่างที่ใครจะสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับเพราะว่ารถคันนี้จะเป็นการใช้งานแบบว่าเน้นการใช้ประโยชน์เป็นหลักนะครับแล้วก็เอาสวยด้วยครับโอเคฮะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าก็คือเริ่มจากด้านหน้าแล้วกันครับคือเรื่องราคาผมจำไม่ค่อยได้นะแต่ต้องสอบถามมาเผื่อผมจะหาราคาอะไรมาให้ได้นะครับเอาเป็นราคาคร่าวๆที่ผมจำได้เพราะผมแต่งมานานมากเลยนะครับข้างหน้าคือจะเป็นชิลหน้านะครับมัสคิปเปอร์ตั้งแต่สมัยแรกๆเลยเป็นชิลที่ปรับระดับขึ้นลงได้แล้วก็ดึงหน้าถอยหลังได้นะครับในการหมุนปรับอยู่ตรงข้างๆเนี่ยครับนี่มันเป็นการปรับหมุนขึ้นลงได้อันนี้ดีมากทนอึดกระแทกอะไรก็ไม่เป็นไรเลยแล้วก็สวยดีที่ผมชอบคือมีสีเงินตรงนี้ด้วยมันมีงานเทียบอะไรมานะผมก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่แน่ใจว่าดีหรือเปล่านะครับใครใช้มาไงก็บอกได้นะครับของเทียบน่าจะราคาถูกกว่านะตัวนี้อยู่ที่โอ้จำไม่ได้จริงๆ 4,000 หรือเปล่า 4,000 กว่าหรืออะไรนี่แหละครับเปลี่ยนตั้งแต่แรกๆเลยครับคือตอนนั้นฮิวแบบปรับระดับมันไม่มีนะครับชิ้นต่อมาการ์ดไฟหน้าของโมโตซ่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกหรืออะไรอลูมิเนียมเหมือนพลาสติกเหมือนขันน็อตแต่ความจริงผมแปะกาว 3M ขันน็อตคือขันน็อตมาแล้วก็ล้างเช็ดไฟเฉยๆนะครับมันเป็นพลาสติกแหละคือทากาว 3M ไม่หลุดนะฮะไปทั่วทุกสารทิศเหมือนกันไม่หลุดเลยดีอยู่ครับต่อมาก็คือจะเป็นปากนกนี่ตั้งแต่แรกๆที่มันเขาออกเลยนะฮะของโมโตซ่าเหมือนกันแนวแบบปากนกแบบแหลมๆหน่อยมีเป็น2ชิ้นอันนี้ก็ดีนะมันรู้สึกว่าใช้มันจิ้มตัดลมดีแล้วก็ได้รูปทรงที่มันแปลกไปด้วยนะครับรูปทรงไม่เหมือน 500X เท่าไหร่แต่ตอนนี้คนน่าจะมีคนใช้เยอะแล้วครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นหนีหนวดของแต่งเล่นๆซื้อจากช้อปปี้เอามาติดให้มันเป็นหนวดมังกรใช้กาว 3M แปะอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นการ์ดไฟเลี้ยว500กว่าบาทมั้งคู่นึงในช้อปปี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็จะพยายามไล่ไปแบบไม่ให้ลืมนะฮะแบบเลยไล่แบบใกล้ๆจากแถวนี้ก่อนเอาเท่าที่เห็นก่อนเลยนะที่ผมเห็นผมก็พูดเลยการ์ดแฮนด์ได้มาตั้งแต่แรกสุดเลยแล้วก็ใช้มาถึงปัจจุบันแตกแล้วด้วยนี่เห็นไหมครับอันนี้คือล้มแปะแตกแล้วมันแตกแต่แรกตั้งแต่ตอนนู้นเลยจนถึงตอนเนี้ยคือมันแตกมันก็ไม่ได้เพิ่มรอยร้าวเลยนะผมก็ใช้มายาวเลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะยูนิคอนมั้งนานมากอ่ะคือจำไม่ได้ใครรู้บอกหน่อยนะครับแต่เป็นรูปทรงเนี่ยแล้วแข็งแรงมากแข็งแรงแบบสุดๆไม่พูดเล่นแข็งแรงมากนี่เป็นเหล็กนะครับเอาไล่มาต่อมาคือผมไม่ได้เรียงลำดับนะไล่เท่าที่เห็นอ่ะไฟสปอตไลท์โลโก้แรกๆเลยตัวที่ไฟเหลืองมีคัตออฟไม่แสดงตาเปิดเวลาขับเพื่อให้รถมันดูใหญ่ขึ้นฮะก็เรื่องสปอตไลท์ถ้าพูดไปก็จะดราม่าอะไรเยอะแยะกันไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามีไว้ดีกว่าครับอย่าเปิดไฟแยงตาเพื่อนร่วมทางก็พอฮะอันนี้มันเป็นไฟแบบบางๆแล้วยิงลงล่างแต่ว่าถ้ามีรถมาจะเห็นแต่ไกลๆเลยนะครับหลอกแสงสีเหลืองคนน่าจะเคยเห็นแหละเพราะมันนานละไม่รู้มีทำไหมเปลี่ยนเป็นสีขาวได้โดยการเปิดตรงเนี้ยแล้วดันขึ้นมันก็จะเป็นไฟสีขาวไม่ค่อยได้ดันเนี่ยนะครับผมก็ใช้อย่างนี้แหละสีเหลืองสปอตไลท์ตัวที่อีกตัวอะไรไม่รู้50วัตต์ตัวนี้อยู่น่าจะ 4,000 กว่าบาทนะมันดึงอันนี้ออกได้ดึงตัวยางมันก็กลายเป็นไฟขาวแน่นครับไม่หลุดง่ายนี่อันนี้คือแสงฟุ้งนะผมไม่ค่อยเปิดหรอกตัวเนี้ยถ้าไม่ได้แบบขับมืดๆคันเดียวบนเขาจริงไม่ค่อยเปิดเพราะว่ามันแยงตาเพื่อร่วมทางนะอันนี้ไม่ใช้สำหรับเคลียร์ทางอย่างเดียวถ้าเปิดอ่ะคือมันแสบตาเพื่อร่วมทางแน่นอนครับใช้เปิดเคลียร์ทางเป็นหลักเวลาอยู่บนเขาตัดหมอกอะไรเงี้ยครับต่อมาอีกคู่นึงเยอะไปหน่อยแต่ไม่ค่อยเปิดนะทุกคนอย่าเพิ่งดราม่านะใจเย็นๆเรื่องสปอตไลท์ผมเข้าใจอยู่อันนี้ก็ไม่ค่อยเปิดแสงขาวไว้เคลียร์พื้นมันฟุ้ง2อันเนี่ยฟุ้งผมไม่ค่อยเปิดครับยกเว้นว่ามืดหรือคันเดียวจริง
ก็ประมาณนี้ครับสปอตไลท์3คู่แทบไม่ค่อยเปิดแค่ตัวเดียวเปิดเวลาวิ่งบนถนนแสงธรรมดาไล่ลงมาคือ Crash Bar SRC แข็งแกร่งมากสุดยอดแนะนำอันนี้ผมแนะนำเลย SRC แข็งแกร่งจริงแต่ไม่เคยล้มแปะนะตั้งแต่ใส่มาปุ๊บไม่มีล้มแต่รู้ว่ามันรูปทรงที่ชอบคือมันปีกกลางออกมาไงผมชอบตรงนี้แหละครับชอบมากเลยแล้วเป็นชิ้นเดียวด้วยผมเคยใส่แคทบาร์บนล่างที่มัน2ชิ้นแล้วมันน็อตแท่นเครื่องมันขาดก็เลยเสียวเลยหลังจากนั้นเลยใช้ชิ้นนี้ไม่มีปัญหาอีกเลยตั้งแต่เปลี่ยนมาหลายปีแล้วต่อมาคืออกไก่ข้างล่างกันแข็งของโมโตซ่าชอบเพราะว่ารูปทรงมันมีอย่างนี้เงินตัดดำเท่แข็งแรงน่าจะน็อตหลุดไปตัวนึงแต่ไม่เป็นไรไม่มีผลใดๆดีครับดีอันนี้ไม่อวยนะพูดตามความจริงเลยดีคือดีอันนี้ของโลโบตัวการ์ดว่าน้ำลืมได้ไงการ์ดว่าน้ำโลโบเป็นอลูมิเนียมเบาๆไม่ใช่เหล็กนะฮะดีอยู่ดีเลยแหละรูปทรงก็สวยต่อมาเป็นโชคกันซีนโชคเป็นพลาสติกตรงนี้ไม่ได้ขันน็อตนะตรงนี้เป็นการแปะกาว 3M แล้วปุ๊บอยู่เลยกันตรงเนี้ยกันฝุ่นกันอะไรดีครับแนะนำเหมือนกันไม่ต้องใช้แบรนด์นี้ก็ได้แต่มีไว้ซื้อคันอื่นเพราะกันฝุ่นกันอะไรเพราะอันนี้มันเป็นปี2019ไม่ใช่โชคหัวกลับนะครับใช้มาแบบอึดทนเนี่ยฮะ2อันสองข้างไล่เรียงกันมาชึบนี่ตัวนี้จะเป็นบนถังครอบถังน้ำมันนะซึ่งมีวัดโวลด้วยมันจะบอกไฟตรงนี้เลยชัดเจนของโมโตซ่าเหมือนกันเป็นคาร์บอนราคาผมจำไม่ได้นะทุกคนยังไงเดี๋ยวไว้ผมบอกอีกทีแล้วกันว่าทุกคนถามมาแล้วกันผมจะหาราคามาให้นะถ้าใครสนใจอะไรอันนี้ก็จะเป็นอ๋อนี่ตอนสมัยแต่งมั่วๆสีแดงคือใช้มาสีมันไม่ซีดก็เลยไว้งั้นแหละครับนั่นแหละมาตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้โมโตเทคตัวกันฝนใช้บ้างแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่ติดไว้เผื่อฝนตกอะไรเงี้ยครับขาจับไอ้นี้เอ็กกิฟของดัมเมาไม่ได้เอามาอยู่บ้านนะครับหูกระจกอันนี้ของ Revolution ตัวจับกล้องจับนั่นจับนี่อเนกประสงค์ปรับขึ้นลงได้โดยการขันตรงนี้อันนี้อีกคันหนึ่งใช้ของ Motowoop ก็โอเคนะเพียงแต่ตัวนี้มันปรับองศาได้ก็แค่เพิ่มนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไล่มาปึ๊บๆๆๆๆเอาเฉพาะพวกนี้ใช้ประโยชน์หมดเลยนะผมไม่ได้คือนอกจากมันสวยแล้วผมต้องเอาใช้ประโยชน์ด้วยนะครับเนี่ยไล่ลงมาตรงนี้ช่ออาคาโควิกของลูมร้านลูมอะเสียงไม่ดังนะเสียงทุ้มเพราะขี่เข้าด่านประจำเขาก็ไม่ว่าอะไรอันนี้กาดซื้อมาจากช็อปปี้แข็งแรงคือทุกอย่างผ่านทิปทรหดมาหมดแล้วนะครับมีการผ่านการพิสูจน์มาละเสียงไม่ดังเสียงทุ้มปุ๊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 มไม่หนวกหูอะผมก็ชอบแนนเขาก็ชอบเพราะว่าเสียงมันไม่แผดอะครับแนะนำแล้วรถมันวิ่งดีขึ้นด้วยครับถ้าใครชอบก็ลองเปลี่ยนแล้วก็มันจะไม่เป่าปี๊บด้วยนะลมเทสวางอะตรงนี้จะไม่ร้อนมันเป่าลมออกไปนะดียอดเนี่ยต่อมาก็เอาปี๊บเลยนี่โลโบได้มาแต่แรกๆสมัยยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับรถเลยสมัยนั้นปี๊บมันไม่เยอะตอนแรกได้มาตกใจมากทำไมราคาปี๊บมันแพงแท้โลโบตอนนั้นตัวท็อปเลยไฟแท็กเกอร์ที่มีไฟ3อันข้างในพอมารู้ทีหลังโอ้โหแพงแต่ก็ซื้อแล้วไม่เป็นไรใช้ก็ใช้งานอึดทนนะล้มแปะอะไรรับแทนเราด้วยเนี่ยรอยที่มันล้มตอนสมัยแรกๆผมล้มสมัยแรกๆนะล้มแปะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ล้มอีกเลยนะครับก็เรารู้จังหวะรถแล้วตอนนั้นมันได้รถแรกๆแล้วเราไม่ได้คล่องของบิ๊กไบค์ฮะไปต่อมาอ๋อโชคอันนี้สำคัญเลยของ YS โชคหลังตัวท็อปไลน์ปรับได้เยอะซึ่งปรับก็ไม่ค่อยเป็นเคยมีปัญหาตัวนี้ไปขูดกับเยอะแยะมากมายจนแก้ทางไวเขาแก้ให้นะครับตอนนั้นซื้อมาจากเขาไม่บอกร้านแล้วกันครับเหมือนเขาไม่สนใจเลยถามอะไรไปก็ไม่รู้เรื่อง
ก็เลยแนะนำว่าถ้าทุกคนจะซื้อไอ้ตัวโชคนะเป็นไปได้ถ้ามีเวลาไปใส่ที่ไว้เถอะเขาให้คำแนะนำดีแล้วก็การจัดตำแหน่งอะไรเงี้ยมันไม่ไปมีปัญหากับอะไรนะครับแล้วก็สอนการปรับแต่งด้วยคือซื้อจากร้านมาแบบแย่รู้สึกไม่ดีเลยครับขอไม่พูดชื่อร้านแล้วกันครับต่อมาคือพักเท้าของโรโบอันนี้ก็เพิ่มการขยายมันดูสวยและเบาอลูมิเนียมงานสำเนาเห็นมีเยอะนะแต่ไม่รู้ว่าจะทนหรือเปล่านะครับก็วาดกันมีไว้ก็ดีมันสวยดีเวลาวางเท้าอะไรเงี้ยครับเนาะขึ้นต่อมาตัวจับแก้วโมโตวูฟแข็งแรงทนทานแนะนำเหมือนกันตัวรุ่นตัวนี้ดีสุดแล้วที่เห็นนะที่ใช้มามันแข็งแรงดีมันหักในความจริงเนี่ยแต่มันก็ยังอยู่ก็เลยว่าไม่เป็นไรมันไม่สั่นเท่าน้องทองแดงของเราซีทีนะมันสั่นจริงสั่นจนหักเลยอันนี้ยังได้อยู่แล้วครับเนี่ยฮะแค่นี้เองของน้องนินมังกรเราเป็นการเน้นการใช้งานเป็นหลักไม่ได้แต่งอะไรเยอะโอ้ลืมนี่แตรเพียตัวน่าจะ1,900บางตัวเนี่ยเสียงเหมือนอารมณ์เหมือนรถเบนซ์นะเวลาบีบปุ้น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 นุ่มดีมีไว้ก็ดีนะเวลาบีบบอกทางอะไรเงี้ยไม่ตกใจไม่ใช่เสียงแบบดังแบบตกใจอ่ะมันเป็นเสียงนุ่มๆของเหมือนรถยนต์นะครับแล้วก็อีกอันสุดท้ายกล้อง XBHT อะไรของจีนไม่รู้เปลี่ยนหลายครั้งแล้วข้างหลังใช้ไม่ได้มาใช้ได้แต่คือตอนแรกมีปัญหาลื้อเข้าลื้อออกจนเบื่อเลยตอนหลังเลยทำไงก็ได้ให้แค่กล้องหน้าใช้ได้แล้วกันเพราะว่าเวลามีปัญหาเกิดขึ้นอ่ะมอไซค์จะเป็นส่วนผิดซะส่วนใหญ่เขาจะโทษว่าเราขับเร็วซึ่งบางครั้งไม่ได้เร็วขนาดนั้นบางคนก็เลี้ยวออกมาแบบโอ้โหหน้าโมโหอ่ะคือเห็นแล้วยังรู้สึกอู้ทำไมออกมาได้นะครับก็มีกล้องไว้เพื่อว่าให้ญาติของเขาน้อยเวลามีญาติเขาจะน้อยถ้าไม่มีนะญาติเข้ามาเต็มเลยเราจะผิดทันทีเลย นะครับก็รวมๆประมาณนี้ครับเป็นการใส่ของเดินทางเพื่อความปลอดภัยอย่างเดียวนะมันดีจริงลองดูทุกคนแต่งก็ให้มีประโยชน์ด้วยนะครับก็ถ้าสนใจชิ้นไหนอะไรยังไงลองสอบถามมานะเดี๋ยวผมจะลองหาให้ผมไม่ได้ทำตัวลิสต์ของแต่งไว้นะครับนี่น้องนินมังกรเราโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามมาถึงตอนนี้ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยในทุกเส้นทางนะครับยังไงก็อย่าลืมตรวจเช็ครถทุกครั้งก่อนจะเดินทางด้วยนะครับผมแล้วเจอกันครับทุกคนสวัสดีครับ